เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh สวัสดีค่ะผู้ชมมากันแล้วค่ะกับรายการส่งความสุขนะคะวันนี้อยู่กับแอมธนกรสัจกุลค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมารายงานตัวนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวสาระความรู้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะคะหรือว่าเรื่องของสุขภาพต่างๆที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มความสุขให้กับตัวของคุณเองได้นะคะหลากหลายเลยนะผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเอ่ยการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะที่คุณสามารถที่จะมอบความสุขให้กับตัวเองพร้อมถึงที่จะส่งความสุขต่อให้กับคนอื่นๆได้ด้วยค่ะซึ่งสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงของ To Health ค่ะคุณผู้ชมช่วง To Healthเรามีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตรงตามชื่อช่วงของเราเลยนะผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรค่ะหลายๆคนนะคะมักจะมองว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ดูแล้วเนี่ยมันยากมันเย็นมันกินยากมันเหม็นมันขมนู่นนี่นั่นเหลือเกินนะคะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสมุนไพรเนี่ยมีหลากหลายเลยนะคะที่คุณสามารถที่จะรับประทานเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้แล้วก็รักษาโรคแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆนานาเลยนะคะซึ่งวันนี้1โรคที่ดูแล้วร้ายแรงมากๆแล้วก็เป็น1โรคที่คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าอัตราการเกิดโรคนี้ในแต่ละปีนะคะก็ค่อยๆทวีคูณเพิ่มขึ้นหลายคนกำลังคิดว่าโรคอะไรนะฉันเป็นอยู่หรือเปล่านะโรคมะเร็งหรือเปล่าโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่มีประชากรในประเทศของเราที่เป็นอัตราการเกิดหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันก็จะถูกกระจัดกระจายนะคะเช่นผู้หญิงเนี่ยเยอะที่สุดคือเมื่อก่อนคือมะเร็งเต้านมถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นมะเร็งช่วงของระบบสืบพันธุ์นะคะนั่นก็คือมดลูกเอ่ยรังไข่เอ่ยนะหรือว่ามะเร็งช่องคลอดเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะปากมดลูกต่างๆนะที่สามารถเกิดเป็นมะเร็งได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคร้ายที่หลายคนก็กำลังประสบพบเจออยู่นะคะแต่ว่าสำหรับโรคภัยไข้เจ็บที่วันนี้เราจะมาพูดกันนั่นก็คือโรคหัวใจนั่นเองนะคะหลายคนบอกโอ๊ยตอนนี้เจ็บหัวใจเหลือเกินเพิ่งอกหักมาไม่ใช่นะอันนั้นเนี่ยคนละอาการเจ็บป่วยกันนะคะอันนี้สำหรับโรคหัวใจนะคะที่วันนี้เรามาพูดถึงกันค่ะหลายๆคนเป็นมาตั้งแต่โดยกำเนิดนะคะหรือว่าหลายๆคนก็เกิดขึ้นจากพฤติกรรมในการบริโภคอาหารนะคะซึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยโรคหัวใจขาดเลือดนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจำพวกของโรคหัวใจที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปีค่ะและที่น่าตกใจเลยนะคะก็คือโรคหัวใจชนิดนี้นะคะมีพี่น้องร่วมตระกูลที่น่ากลัวมากเลยนั่นก็คือเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตค่ะคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคเขาเรียกว่าความดันโลหิตสูงเมื่อนั้นแหละคุณผู้ชมโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็อาจที่จะทวีคูณขึ้นมาหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้นะคะคุณเนี่ยเริ่มมีอาการของโรคเบาหวานเริ่มมีอาการของโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องพบแพทย์แล้วก็ควบคุมอาการเหล่านี้นะคะเพราะว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายได้อันนี้แอมเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่นะคะก็จะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็เยียวยาตามอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคนี้นะคะเบาหวานกับความดันโลหิตสูงเนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอคุณจะต้องนอน5-8 ชั่วโมงอย่างต่ำต่อ1คืนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานหรือจำพวกประเภทแป้งเพราะว่าแป้งพอรับประทานเข้าไปในร่างกายเมื่อไหร่ที่มันโดนน้ำลายของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผันนะคะ
เอนไซม์ตัวหนึ่งที่มันเปลี่ยนจากแป้งมาเป็นน้ำตาลอันนี้เนี่ยแอมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมก็จะต้องมีการหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกนี้นะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นจำพวกที่ร้ายแรงมากรวมถึงผลไม้บางชนิดนะตอนนี้ก็ทุเรียนใช่ไหมคะมังคุดใช่ไหมคะอาหารเขาเรียกว่าผลไม้ที่มีรสหวานจัดเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีจำพวกแป้งเยอะเช่นมะม่วงอ่ะหลายคนบอกฉันกินมะม่วงทุกวันเลยจ้าอะไรอย่างนี้นะคะมะม่วงนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะคะที่มีแป้งเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะรับประทานอะไรกรุณาเช็คดีๆดูดีๆนะคะถ้าอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานและยังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นแล้วเรียบร้อยเมื่อนั้นเนี่ยคุณต้องควบคุมหลายๆอย่างที่ค่อนข้างมากกว่าคนปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปกลุ่มประเภทอาหารแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้อันนี้ต้องควบคุมมากๆอยู่แล้วนะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องควบคุมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของแบบการดื่มการอะไรอย่างเงี้ยนะให้ไปดื่มเป็นพวกน้ำเปล่าไปเลยนะคะพวกน้ำอัดลมน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยก็น้อยๆหน่อยแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมีการดื่มบ้างสำหรับพวกน้ำหวานนะเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำตาลในเส้นเลือดเอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่ามันเบาลงไปมากเกินไปมันก็ไม่ดีถูกป่ะมันก็จะอาจจะเกิดสภาวะช็อกได้นะคะและที่สำคัญเลยนะข้อแนะนำนะคะสำหรับกลุ่มคนที่กำลังหลีกเลี่ยงหรือว่ารักษาสุขภาพจากโรคหัวใจนะคะนั่นก็คือจะต้องมีโภชนาการที่ดีหลีกเลี่ยงไขมันให้ไปเน้นจำพวกอาหารที่เป็นถั่วนะคะที่เป็นงาที่เป็นปลาที่เป็นผักให้มากขึ้นในแต่ละมื้อนั่นเองคุณผู้ชมและแน่นอนอย่างที่แอมบอกออกไปนะคะบุหรี่แอลกอฮอล์ตัดทิ้งไปเลยถ้าหากว่าคุณสามารถตัดได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่าทำการอะไรที่ทำให้เกิดความเครียดในชีวิตที่สูงขึ้นนักนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วนอกจากนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรกันเลยดีกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังคิดว่าอ้าวแล้วสมุนไพรช่วยเรื่องของโรคพวกนี้ได้ยังไงแล้วสมุนไพรที่ช่วยได้มันจะต้องเป็นสมุนไพรที่หายากแน่เลยต้องเป็นสมุนไพรที่จะต้องปลูกเฉพาะแน่เลยหรือว่าจะต้องเป็นสมุนไพรที่ต้องเข้าป่าเข้าดงขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็จะต้องไปหามารับประทานหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าสมุนไพรที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้เนี่ยหาง่ายมากมีอยู่ตามท้องตลาดเผลอๆบ้านคุณก็มีแล้วคุณก็สามารถที่จะหารับประทานได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะนั่นก็คือ1เลยกระเทียมค่ะนี่อันนี้แอมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจการรับประทานกระเทียมโดยเฉพาะกระเทียมโทนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ง่ายๆแล้วก็รู้จักกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยสำหรับสรรพคุณของเขานะคะกระเทียมก็จะช่วยทำให้การเต้นของหัวใจช้าลงนะคะแล้วก็เพิ่มแรงบีบและการคลายตัวของหัวใจด้วยขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยยับยั้งการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ด้วยนะคะการกินกระเทียมสดวันละ 2-3 กลีบเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะใครที่อยากจะร่างกายแข็งแรงใครที่อยากที่จะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของเราได้นอกเหนือจากการที่ช่วยหัวใจแล้วเนี่ยกระเทียมก็จะช่วยในการไล่ลมอะไรพวกนี้ด้วยนะเรื่องของความดันต่างๆนะคะก็สามารถช่วยได้ต่อมาเลยค่ะเป็นพืชตระกูลใกล้ๆกันเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละนั่นก็คือต้นหอมหอมแดงนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่3อย่างนี้เนี่ยคุณสามารถรับประทานได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีสารสำคัญนั่นก็คือฟลาโวนอยด์นั่นเองค่ะซึ่งฟลาโวนอยด์ตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันไขมันไม่ให้ไปเกาะตามพวกผนังเส้นเลือดค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการช่วยป้องกันระบบของโรคหัวใจโรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งตับนะคะโดยตรงเลยทีเดียวและอีกหนึ่งในการรับประทานที่ดีนะคะนั่นก็คือการนำหอมหัวใหญ่ค่ะนำมาคั้นน้ำนะคุณผู้ชมคั้นน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนำน้ำของเขาเนี่ยค่ะมาดื่ม
ดื่มเพื่ออะไรดื่มเพื่อที่จะช่วยในการลดอาการบวมหรือว่าลดความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาลในเลือดได้ด้วยอาจที่จะรู้สึกเหม็นเขียวหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรารับประทานกันอย่างต่อเนื่องแต่คือรับประทานแค่วันละแก้วพอนะผู้ชมอย่าเยอะไปอย่าน้อยไปทุกอย่างเดินตามทางสายกลางดีที่สุดนะคะกินอย่างพอเพียงแต่ต้องกินเป็นประจำนะผู้ชมไม่ใช่ว่ากินครั้งนี้ปุ๊บฉันหายเลยจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอันนี้ต่อให้คุณกินสมุนไพรหรือว่าคุณไปกินแบบพวกยาอะไรที่แบบดีขนาดไหนนะคะก็ไม่สามารถช่วยคุณได้จริงๆนะคุณผู้ชมนะอ่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของขึ้นช่ายค่ะอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะที่สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือขึ้นช่ายค่ะผักที่มักจะใส่ในยำสารพัดชนิดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยยังช่วยในการที่จะขยายหลอดเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตสูงเวลาที่ความดันขึ้นเวลาที่มีอาการปวดหัวนะคะให้ลองเอาต้นขึ้นช่ายเนี่ยไปคั้นน้ำดูผู้ชมพอคั้นน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณเอามารับประทานอาการที่คุณกำลังเป็นอยู่อาการที่คุณกำลังปวดหัวอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยลดระดับความปวดหัวลงได้นั่นเองนะคะต่อด้วยพริกขี้หนูค่ะก็จะแน่นอนมีรสเผ็ดร้อนนะคะแต่ว่ารสเผ็ดร้อนเนี่ยแหละเขามีสารที่เรียกว่าแคปไซซินนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านมากค่ะในส่วนของโรคหัวใจนะคะก็จะมีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดและสำหรับแคปไซซินเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยับยั้งการหดตัวของหลอดเลือดได้นะคะซึ่งก็จะส่งผลให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดด้วยค่ะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังหรือว่าอวัยวะต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการละลายลิ่มเลือดที่อุดมไปด้วยหลอดที่อุดมไปอยู่ข้างในของเหมือนแบบว่าเข้าไปอุดตันนะคุณผู้ชมในหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจคุณผู้ชมเคยสังเกตป่ะว่าเวลาที่เราแบบรับประทานพริกอย่างเงี้ยหรือว่ารับประทานอาหารเผ็ดร้อนนะคะตัวเราหน้าเราก็จะแดงไปทั้งตัวใช่ป่ะนั่นแหละก็คือการที่เลือดมันสามารถที่จะไปสูบฉีดได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ในการที่ลดความอ้วนต่างๆที่เขาก็ใช้พริกเข้าไปเพราะว่าพริกเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเข้าไปทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปช่วยในการกระตุ้นนะคะเป็นการกระตุ้นในการที่แบบว่าเผาผลาญพลังงานต่างๆในร่างกายด้วยนะผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของพริกนะคะตัวต่อมาดีกว่าค่ะกับดีบัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมกำลังงงดีบัวคืออะไรดีบัวเนี่ยนั่นก็คือเมล็ดในของฝักบัวนะคะมีคุณสมบัติก็คือการลดความดันของโลหิตได้นะคะบำรุงหัวใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจช่วยป้องกันอาการหัวใจเต้นไม่ปกตินะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในการแก้ไขแก่ร้อนในกระหายน้ำแก้อาการติดเชื้อในช่องปากแก้อาการหงุดหงิดนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถลดน้ำตาลในเลือดส่วนดีบัวเนี่ยรสชาติของเขาก็จะมีรสขมค่ะซึ่งก็จะนิยมนำเอาดีบัวนะคะไปดองกับน้ำผึ้งก็จะช่วยทำให้ทานง่ายแต่แอมอ่ะทานแบบสดๆเลยคุณผู้ชมคือว่าเดี๋ยวนี้อาจที่จะหารับประทานค่อนข้างยากมากนะคะคือเด็กๆอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จักกันแล้วล่ะแต่ว่าแอมยังได้ทานอยู่อะไรเงี้ยนะก็เขาก็จะเป็นฝักเหมือนฝักบัวใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบมีลูกเนี่ยพวกเม็ดบัวอยู่ข้างในแล้วเม็ดไหนที่ข้างในมันไม่มีเนื้อแบบว่าพวกเด็กๆอะไรเงี้ยเขาจะเอาไปเล่นแบบตีกับหน้าผากมันก็จะดังแปะแปะแปะอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าสามารถที่จะรับประทานได้คือข้างในมีเนื้อนะคะพอแกะออกมาก็จะเป็นเนื้อขาวๆแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดีบัวซึ่งขมมากหรือว่าง่ายๆค่ะมันคือเกสรของมันข้างในแหละนะมันก็จะค่อนข้างขมนะคะแล้วก็เหม็นเขียวมากแต่ว่าถ้าหากว่าคุณสามารถรับประทานพวกมะระได้อะไรเงี้ยรับประทานผักที่มีรสขมได้ดีบัวไม่ใช่เรื่องยากนะคะก็สามารถที่จะเคี้ยวรับประทานไปพร้อมกับเมล็ดบัวได้เลยนะก็โอเคทานได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะยังมีผักพื้นบ้านอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดตระกันนะคะในหลอดเลือดได้อย่างดีด้วยเช่น
โหระพาใบตำลึงใบแมงลักนะคะใบยอผักกูดชะพลูมะเขือเทศบัวบก